สดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวกับดิฉันณัฐชาวีวานิสุรางค่ะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 14:30 นถึง 15:30 นผ่านทางช่องทางที่หลากหลายไม่ได้มีเฉพาะเพียงแค่หน้าจอของ TNN ช่อง16เท่านั้นนะคะแต่เรายังมีโซเชียลมีเดียทั้ง Facebook YouTube Application TikTok Instagram และ Twitter ให้คุณผู้ชมได้ติดตามข้อมูลข่าวสารกันตลอดทั้งวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทาง YouTube อย่าลืมกด Subscribe ที่คนหลังข่าว Channel จะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจทั้งประเด็นทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศและเคล็ดลับดีๆในการดูแลสุขภาพวันนี้ช่วงเวลาของรายการคนหลังข่าวจะมีประเด็นอะไรนำเสนอบ้างพักสักครู่ช่วงหน้าค่อยๆทยอยมาติดตามไปด้วยกันค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัย Bank on Bank ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมในช่วงที่2ของรายการคนหลังข่าวเช่นเคยนะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพช่วงนี้เนี่ยเราก็จะนำเสนอเรื่องราวแต่ละมิติที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19ประชากรทั่วโลกยังจำเป็นที่จะต้องรับวัคซีนโควิด-19ให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นี่แหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยของเราต้องมีการบริหารจัดการการกระจายวัคซีนให้กับพี่น้องประชาชนใหม่นะคะเพื่อที่จะเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้ได้มากที่สุดเร็วที่สุดแต่ก็ต้องยอมรับพี่น้องประชาชนเองก็ยังคงมีความกังวลใจค่ะว่าถ้าเกิดเรารับวัคซีนโควิด-19ไปแล้วเนี่ยเราจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จะเกิดผลข้างเคียงหรือไม่ถ้าเกิดแล้วเนี่ยจะรุนแรงจะหนักเพียงใดลองไปติดตามพร้อมๆกันจากรายงานค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ประกาศให้ไวรัสโควิด-19 กลายพันธุ์ B1617ที่พบการระบาดครั้งแรกในอินเดียเมื่อปีที่แล้วเป็นไวรัสสายพันธุ์ที่น่ากังวลหลังผลการศึกษาในเบื้องต้นพบว่าโควิดสายพันธุ์อินเดียระบาดและติดเชื้อได้ง่ายมากทั้งนี้โคโรนาไวรัส B1617 นี้ถือเป็นสายพันธุ์ที่4ที่ถูกจัดให้เป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลระดับโลกต้องติดตามและวิเคราะห์กันอย่างเข้มข้นเช่นเดียวกันกับอีก3สายพันธุ์คือสายพันธุ์ที่พบการระบาดครั้งแรกในอังกฤษแอฟริกาใต้และบราซิลมาเรียฟานเคอร์โคฟหัวหน้าฝ่ายเทคนิคด้านโควิด-19 ขององค์การอนามัยโลกกล่าวว่าองค์การอนามัยโลกมีการจัดชั้นโควิดสายพันธุ์อินเดียเป็นสายพันธุ์ที่สร้างความกังวลระดับโลกเนื่องจากมีข้อมูลบ่งบอกว่าระบาดและติดเชื้อได้ง่ายมากมีความรุนแรงมากกว่าและสามารถหลบหลีกภูมิคุ้มกันจากวัคซีนอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าประสิทธิภาพของวัคซีนอาจลดลงในการรับมือกับโควิดกลายพันธุ์บางตัว
แต่องค์การอนามัยโลกก็ย้ำว่าการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดยังคงเป็นเรื่องจำเป็นและเป็นอาวุธที่มีประสิทธิภาพในการต่อสู้กับโควิด-19 สามารถลดอาการรุนแรงและเสียชีวิตได้ขณะนี้โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียได้กระจายการแพร่ระบาดไปยังประเทศต่างๆทำให้หลายประเทศต้องจำกัดการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเช่นเดียวกับประเทศไทยหลังพบมีการพบผู้ป่วยติดเชื้อสายพันธุ์อินเดียเข้าประเทศมีรายงานตรวจพบรายแรกเป็นหญิงชาวไทยตั้งครรภ์25สัปดาห์เดินทางมาจากประเทศปากีสถานถึงไทยเมื่อวันที่24เมษายน2564พร้อมกับลูกชาย3คนอายุ4ปี6ปีและ8ปีเข้าพักอยู่ในสถานที่กักกันของรัฐซึ่งมารดาพักกับลูกชายอายุ4ปีและลูกชายอายุ6ปีกับ8ปีพักด้วยกันการตรวจเชื้อในวันที่26เมษายนพบว่ามารดาและลูกชายอายุ4ปีติดโควิด-19 ขณะที่ลูกชายอายุ6ปีและ18ปีไม่พบเชื้อต่อมาในวันที่9พฤษภาคมมีการตรวจหาสายพันธุ์เชื้อไวรัสเนื่องจากเดินทางมาจากปากีสถานพบยืนยันเป็นไวรัสสายพันธุ์อินเดียทั้งนี้กระทรวงการต่างประเทศได้มีการสั่งการให้สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ระงับการออกหนังสือเดินทางรับรองให้กับการเดินทางเข้าประเทศไทยหรือ COE และการตรวจลงตราสำหรับชาวต่างชาติที่มีต้นทางหรือมีถิ่นพำนักอยู่ในปากีสถานบังคลาเทศและเนปาลตั้งแต่วันที่10พฤษภาคมที่ผ่านมาเพิ่มเติมจากอินเดียที่มีประกาศไปแล้วก่อนหน้านี้มาตรการนี้ถือเป็นมาตรการชั่วคราวในช่วงที่ต้องระวังเชื้อกลายพันธุ์นี้เข้าสู่และแพร่ระบาดในประเทศไทยถือเป็นมาตรการสำหรับชาวต่างชาติทุกสัญชาติจาก4ประเทศดังกล่าวไม่ได้ห้ามคนไทยแต่อย่างใดคนไทยรวมถึงนักการทูตต่างชาติที่มีจุดประสงค์เพื่อปฏิบัติงานและครอบครัวตลอดจนผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศไทยสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แต่จะต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดโดยเข้ารับการกักตัวเป็นเวลา14วันก่อนหน้านี้กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงนิวเดลีและสถานกงสุลใหญ่ในอินเดียระงับการออกเอกสาร COE ให้กับชาวอินเดียชั่วคราวตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาและอย่างที่องค์การอนามัยโลกย้ำเตือนไว้แม้โควิด-19 สายพันธุ์อินเดียอาจทำให้ประสิทธิภาพของวัคซีนลดลงแต่การรับวัคซีนยังคงเป็นสิ่งที่ควรมีอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่พยายามผลักดันการฉีดวัคซีนหลังจากเริ่มในกลุ่มเสี่ยงก็เตรียมขยายสู่กลุ่มแรงงาน16ล้านคนโดยให้กระทรวงแรงงานและจังหวัดดำเนินการรวบรวมรายชื่อและจำนวนส่งต่อให้กับกระทรวงสาธารณสุขต่อไปขณะเดียวกันก็เร่งฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัสเสี่ยงรวมถึงประชาชนทุกๆคนให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเพื่อเร่งควบคุมการแพร่ระบาดให้ได้เร็วที่สุดซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครจัดสถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาลทั่วพื้นที่25แห่งเพื่อให้ประชาชนสามารถเดินทางฉีดวัคซีนได้สะดวกมากขึ้นโดยเน้นกลุ่มที่มีอาชีพเสี่ยงที่มีโอกาสสัมผัสกับคนจำนวนมากเช่นพนักงานขับรถโดยสารประจำทางแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์คนขับเรือและครูเป็นต้นโดยจะเปิดให้บริการฉีดวัคซีนครบทั้งหมด25แห่งในวันที่21พฤษภาคมโดยมีเป้าหมายฉีดวัคซีนให้ได้วันละ 50,000 คนและยังให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก126แห่งสำหรับกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง7กลุ่มโรคเป้าหมายวันละ 30,000 คนรวมแล้วจะฉีดให้ได้วันละ 80,000 คนต้องยอมรับว่าถึงแม้จะมีความพยายามจากหลายฝ่ายในการกระตุ้นให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนให้ได้มากที่สุดแต่ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่อาจเผยแพร่ออกมาในเชิงลบต่อการฉีดวัคซีนยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดข้อกังวลในการเข้ารับวัคซีนโดยเฉพาะอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีนล่าสุดเมื่อวันที่10พฤษภาคมสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการยืนยันวัคซีนโควิดทุกชนิดป้องกันโควิด-19 ได้ส่วนการพบอาการชาหายได้เองทั้งยังไม่พบลิ่มเลือดแพทย์หญิงทัศนีตันติฤทธิศักดิ์
นายกสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยได้มีการลงนามในประกาศสมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทยเรื่องวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019สำหรับประชาชนเนื่องจากในขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับความกังวลในการรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของประชาชนทั่วไปเกี่ยวข้องกับอาการทางระบบประสาททางสมาคมประสาทได้มีการประชุมและออกแถลงการข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทุกชนิดและอาการทางระบบประสาทที่พบในขณะนี้ 1. โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่อร้ายแรงสามารถทำให้เกิดปอดอักเสบรุนแรงและเสียชีวิตได้2. การฉีดวัคซีนช่วยป้องกันการติดเชื้อลดการแพร่เชื้อลดความรุนแรงของโรคและลดการเสียชีวิตอย่างชัดเจน 3. การฉีดวัคซีนทุกชนิดไม่เฉพาะแต่โควิดวัคซีนเช่นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่วัคซีนป้องกันคอตีบทำให้เกิดอาการทางระบบประสาทได้ส่วนใหญ่ไม่รุนแรงเช่นปวดบริเวณที่ฉีดชาเป็นหย่อมๆสามารถหายได้เอง 4.สำหรับอาการชาบางส่วนของร่างกายหรือข้างใดข้างหนึ่งของร่างกายหรือมีอาการอ่อนแรงเล็กน้อยทำให้รู้สึกใช้งานได้ไม่เป็นปกติที่พบในผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิดในขณะนี้พบว่าไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดสมองโรคอัมพาตและตรวจไม่พบลิ่มเลือดอุดตันหรือเลือดออกในสมองอาการดังกล่าวหายเองได้ 5. อาการข้างเคียงทางระบบประสาทที่พบรุนแรงพบได้น้อยมากประมาณ 1-2 คนต่อการฉีด1ล้านครั้งและสามารถรักษาได้ณสถานการณ์ปัจจุบันการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดจึงมีประโยชน์อย่างมากและคุ้มค่ามากกว่าการปล่อยให้มีการติดเชื้อโควิดซึ่งติดได้ง่ายและมีอันตรายมากดังนั้นจึงอยากเชิญชวนให้ประชาชนทุกท่านเข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันตัวเองและป้องกันคนในครอบครัวอันเป็นที่รักของท่านเช่นเดียวกันกับการให้ข้อมูลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายท่านที่พยายามชี้แจงและขอให้ประชาชนเห็นผลดีที่มีมากกว่าผลเสียในการฉีดวัคซีนโดยศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ทำการโพสต์ Facebook ในหัวข้อโควิด-19วัคซีนเปรียบเทียบระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสทั้ง2ประเทศมีปัญหาโควิดอย่างมากและมีมาตรการต่างๆรวมทั้งการล็อกดาวน์อังกฤษมีปัญหาระบาดหนักในช่วงที่เกิดสายพันธุ์อังกฤษจนระบบสาธารณสุขของอังกฤษจะไปไม่รอดอังกฤษระดมฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่เดินหน้าปูพรมได้วัคซีนอย่างน้อย1เข็มและสามารถฉีดวัคซีนได้ถึง75โดสต่อประชากร100คนในขณะที่ฝรั่งเศสฉีดวัคซีนได้เพียง34โดสต่อประชากร100คนตัวเลขเมื่อวันที่4พฤษภาคมจะเห็นผลต่างกันอย่างชัดเจนอังกฤษใช้วัคซีนไฟเซอร์และแอสตราเซเนกาโดยภายหลังใช้แอสตราเซเนกาเป็นหลักฝรั่งเศสก็เช่นเดียวกันแต่เมื่อมีปัญหาอาการแทรกซ้อนที่เกี่ยวกับลิ่มเลือดของวัคซีนไวรัสเฟกเตอร์การฉีดวัคซีนของฝรั่งเศสช้าลงมากเมื่อเปรียบเทียบกันกับประเทศอังกฤษน้อยกว่ากันกว่าครึ่งผลลัพธ์ขณะนี้ผู้ป่วยโควิด-19 ของอังกฤษอยู่ในหลัก 1,000 ถึง 2,000 คนต่อวันและมีการเสียชีวิตหลักหน่วยถึงหลัก10ต้นๆส่วนฝรั่งเศสยังมีผู้ป่วยประมาณวันละ 20,000 คนเสียชีวิต 200-300 คนต่อวันหรือมากกว่ากัน10เท่าแสดงให้เห็นการให้วัคซีนในประชากรหมู่มากมีประโยชน์อย่างชัดเจนต่อระบบสาธารณสุขและชีวิตโดยรวมของพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้คุณหมอได้ให้ข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องว่าเราต้องได้รับวัคซีนหมู่ให้เร็วที่สุดเพื่อลดความสูญเสียทุกด้านเพื่อประโยชน์ของทุกคนและประเทศชาติพร้อมกับย้ำด้วยว่าวัคซีนที่ดีที่สุดในขณะนี้คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันกับนายแพทย์มนูลีเฉวงวงศ์แพทย์เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจโรงพยาบาลวิชัยยุทธซึ่งได้ออกมาโพสต์ผ่านทางเพจหมอมนูลีเฉวงวงศ์ FC ระบุว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษสหราชอาณาจักรใช้วัคซีนบริษัท AstraZeneca เป็นหลักหลังจากให้วัคซีนนี้ทุกคนเข็มแรกจำนวนคนอังกฤษติดเชื้อและเสียชีวิตก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเราจึงควรทำตามประเทศอังกฤษด้วยการปูพรมฉีดวัคซีน AstraZeneca ทุกคนเข็มเดียวก่อนทั้งคนไทยอายุ18ปีขึ้นไป57ล้านคนแรงงานต่างด้าว
และคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยอีก4ล้านคนคนที่ได้วัคซีนบริษัท AstraZeneca เข็มเดียวไม่ต้องกังวลเพราะปีหน้าจะต้องได้วัคซีนรุ่นใหม่เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันและมีประสิทธิภาพครอบคลุมสายพันธุ์ใหม่ๆที่อาจหลบหลีกภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการฉีดวัคซีนปัจจุบันการให้วัคซีนต้องแข่งขันกันกับเวลาถ้าเกิดประเทศไทยใช้นโยบายฉีดวัคซีน AstraZeneca ทุกคนเข็มเดียวนอกจากจะประหยัดทั้งงบประมาณในการสั่งซื้อวัคซีนแล้วก็ยังช่วยทำให้คนในประเทศเกิดภูมิคุ้มกันหมู่เร็วขึ้นด้วยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการอธิบายเพิ่มเติมว่าวัคซีนของบริษัท AstraZeneca หลังฉีดเข็มแรก4สัปดาห์ป้องกันโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ76หลังให้2โดสป้องกันได้ร้อยละ81เมื่อเทียบดูประสิทธิภาพแล้ววัคซีน AstraZeneca สามารถนำมาใช้เป็นวัคซีนที่ให้เข็มเดียวจบเหมือนกับวัคซีนเข็มเดียวของบริษัท Johnson & Johnson ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ66และ Sputnik Light ของรัสเซียที่มีประสิทธิภาพป้องกันโรคโควิด-19 ได้ร้อยละ 79.4 โดยวัคซีนทั้ง3ชนิดนี้ใช้เทคโนโลยีการผลิตเดียวกันอาศัยอะดีโนไวรัสเป็นพาหะนำสารพันธุกรรมที่ตัดต่อเอาเฉพาะส่วนที่จะถอนรหัสเป็นหนามของไวรัสโควิด-19 เข้าไปในเซลล์ของมนุษย์เพื่อให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาทางนี้ไม่จำเป็นต้องจัดหาวัคซีน 150-200 ล้านโดสในปีนี้เพื่อสำรองเก็บไว้สำหรับปีหน้าเป็นที่ทราบกันดีวัคซีนปีนี้มีประสิทธิภาพต่ำกับเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์แอฟริกาใต้บราซิลและอินเดียที่อาจระบาดไปทั่วโลกประเทศไทยต้องมองไปข้างหน้าเตรียมจัดซื้อและผลิตวัคซีนรุ่นใหม่สำหรับปีต่อๆไปตั้งแต่เนิ่นๆขณะที่นายแพทย์สุภโชคเกิดลาภอายุรแพทย์โรคติดเชื้อสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แนะนำให้ประชาชนทุกคนฉีดวัคซีนโควิด-19 ไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองและป้องกันการเกิดอาการรุนแรงในกรณีที่ติดเชื้อโดยสรุปอุปสรรคในการฉีดวัคซีนโควิดในไทยไว้ดังนี้ชนิดของวัคซีนที่อาจจะไม่ได้มีตัวเลือกมากในขณะนี้ความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและการทำงานของหน่วยงานราชการบางส่วนเชื่อว่ามีผลต่อความเชื่อมั่นในการฉีดวัคซีนของประชาชนเพราะบางข้อมูลก็ดูไม่ตรงไปตรงมาตอบคำถามข้อสงสัยของคนทั่วไปได้ไม่ชัดเจนบางคนกลัวในความปลอดภัยของวัคซีนที่ส่วนหนึ่งมาจากรายงานของสื่อจนดูน่ากลัวเกินกว่าความเป็นจริงไปบ้างทางนี้รายการคนหลังข่าวได้มีการสรุปเรื่องของวัคซีนไว้ดังนี้ค่ะ 1.วัคซีนมีประโยชน์ชัดเจนไม่ว่ายังไงก็แนะนำให้ฉีดแน่นอน 2. ถ้าเราทำได้เราควรใช้วัคซีนที่ดีซึ่งก็คือวัคซีนที่มีความปลอดภัยมากพอมีประสิทธิภาพสูงพอและสามารถกระจายการฉีดได้ในประชากรมากพอเพื่อสร้างภูมิต้านทานหมู่ 3. กรณีที่เรามีแค่ตัวเลือกที่จำกัดให้พิจารณาฉีดตัวใดก็ได้ที่เราโอเคเพื่ออย่างน้อยก็หวังผลเพื่อกันตายกันหนักเอาไว้ก่อน4. ประเทศควรจัดหาวัคซีนหลากหลายชนิดหลากหลายแพลตฟอร์มเพื่อ personalize ให้กับแต่ละคนเพราะแต่ละคนมีข้อห้ามหรือข้อควรระวังในการได้วัคซีนแต่ละชนิดไม่เหมือนกันแต่ถ้าคิดว่ากลัวปัญหาจากการฉีดวัคซีนไม่ว่าจะกลัวแพ้กลัวอัมพาตกลัวเสียชีวิตเราเข้าใจในความกังวลของทุกท่านแล้วเราก็เคารพการตัดสินใจของทุกคนจริงๆแต่ก็อยากจะให้ทุกท่านมองอีกมุมนึงด้วยว่าในขณะนี้ที่มีการระบาดวงกว้างแบบไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเรามียอดผู้เสียชีวิตรายวัน20กว่าคนแล้วต่อวันล่าสุดก็เพิ่งมีตัวเลข31คนแล้วก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเรายังไม่สามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้เรามีคนไข้ที่ล้น ICU แล้วและโรงเรียนแพทย์ทุกที่ไม่สามารถที่จะรับเคสใน ICU ได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้อีกแล้วเนื่องจากเตียงเต็มการสร้าง ICU สนามเราสร้างได้แต่เราสร้างคนไปดูแลคนไข้ ICU ไม่ได้เพราะการดู ICU 1คนต้องใช้พยาบาลที่ชำนาญในการดู ICU ต้องใช้แพทย์ที่เชี่ยวชาญเรื่องของไข้วิกฤตที่จะเอาแพทย์หรือพยาบาลทั่วไปมาทำตรงนี้ก็ไม่ได้ผลที่ดีเราอาจจะลองคิดดูว่าเรารู้ว่าขึ้นเครื่องบินก็มีความเสี่ยงที่เครื่องบินจะตกได้แต่เราก็รับในความเสี่ยงนั้นแล้วสัญจรต่อไปได้
ยังเลือกที่จะขึ้นบินในสายการบินที่เรามั่นใจว่าปลอดภัยเราอาจจะต้องชั่งน้ำหนักดีๆระหว่างฉีดอะไรก็ได้ในตอนนี้ที่มีไปก่อนรอวัคซีนที่เราอยากได้แล้วค่อยฉีดไม่ฉีดเลยเพราะกลัวผลข้างเคียงวัคซีนมากแล้วลุ้นเอาว่าถ้าเกิดติดจะหนักและเข้า ICU ไหมและรับได้ไหมว่าถ้าเกิดติดเรามีโอกาสเสียชีวิตได้จริงหรือจริงๆแล้วเราอาจจะไม่ต้องถกเถียงกันเลยถ้าเกิดเราเอาวัคซีนที่ดีและหลากหลายเข้ามาได้เร็วรวมถึงเปิดทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชนได้เลือกต้องการวัคซีนที่จะฉีดตามที่ตนเองต้องการเลือกที่ดีเลือกที่ชอบเลือกที่คนมั่นใจและเชื่อมั่นเพื่อเพิ่มความอยากฉีดวัคซีนให้มากขึ้นสุดท้ายจึงขอฝากทุกๆคนว่าอย่าประโคมข่าวที่ทำให้คนกลัวจะฉีดวัคซีนมากเกินจริงหมอและผู้เชี่ยวชาญบางคนก็ต้องอย่าไปพูดสร้างความดีงามของบางชนิดวัคซีนเกินจริงหรืออวยเกินงามแต่ควรพูดเท่าที่เป็นจริงเท่านั้นหมอและผู้เชี่ยวชาญบางคนไม่ควรจะไปลดทอนคุณค่าของวัคซีนบางยี่ห้อจนเกินจริงไปเช่นแน่นอนไม่ว่าจะเป็นไฟเซอร์หรือซิโนแวคก็ไม่ควรจะต้องอวยหรือด่าวัคซีนทั้ง2ชนิดจนเกินความเป็นจริงควรจะให้ข้อมูลตามความเป็นจริงคือทั้งมุมดีและมุมไม่ดีความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณหมอที่วันนี้รายการคนหลังข่าวหยิบยกมานำเสนอเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของคุณหมอที่สนับสนุนให้ฉีดวัคซีนนะคะเพราะอย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่า2วัคซีนที่มีในประเทศไทยวันนี้แน่นอนยังไม่มีตัวไหนที่ได้ผลแบบ 100% เต็มแต่อย่างน้อยก็สามารถช่วยลดความรุนแรงถ้าหากเกิดการติดเชื้อลดการเสียชีวิตได้สิ่งสำคัญถ้าหากเราฉีดวัคซีนกันมากพอภูมิคุ้มกันหมู่ที่เราเชื่อว่าจะทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดดีขึ้นก็จะเกิดขึ้นได้นั่นเองค่ะจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมอย่าแปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านในช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวอย่างที่เรียนให้ทราบนะคะยังคงเกาะติดการประเด็นของวัคซีนโควิด -19 ถึงแม้ว่าช่วงนี้รัฐบาลจะพยายามเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้เข้ารับวัคซีนโควิด -19 เพื่อที่จะให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยให้ได้เร็วที่สุดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองแต่ในอีกมุมนึงในมุมของพี่น้องประชาชนนะคะปฏิเสธไม่ได้ว่าเขามีคำถามเกิดขึ้นในใจหลายอย่างเหมือนกันยกตัวอย่างเช่นทำไมอะไรที่เกี่ยวข้องกับโควิด -19 ซึ่งก็รวมถึงวัคซีนโควิด -19 ดูจะช้าไปหมดเลยในขณะเดียวกัน
ประชาชนทำไมไม่มีสิทธิ์เลือกในการที่จะรับวัคซีนว่าอยากจะฉีดยี่ห้อไหนวัคซีนที่เข้ามาฉีดให้กับประชาชนในประเทศเวลานี้เนี่ยก็มีน้อยเกินไปเพียงแค่2ยี่ห้อเท่านั้นเองและนอกเหนือจากนี้ยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวค่ะก็จะยิ่งกลัวไปใหญ่ละว่าตนเองเนี่ยจะมีอาการไม่พึงประสงค์หรือผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงหลังจากที่รับวัคซีนแล้วหรือไม่เอาเข้าจริงๆข้อจำกัดในการนำวัคซีนเข้ามาในประเทศมีอะไรบ้างลองไปฟังคำอธิบายจากที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขคุณธนิตพลชัยนันท์กันค่ะต้องบอกว่าอยู่ที่กลุ่มไหนถ้าท่านเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือท่านทำงานอยู่ด่านหน้าท่านเข้าถึงได้ง่ายมากเพราะว่าเฟสแรกจบไปแล้วระดับที่สองคือการรักษาคนที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้กลุ่มคนกลุ่มที่สองก็คือคนที่เป็นเจ็ดกลุ่มโรคเรื้อรังนะครับสมองหัวใจปอดไตมะเร็งเบาหวานอ้วนเนี่ยคนพวกนี้ถ้าติดเชื้อเขาจะตายโอกาสตายเนี่ยมากกว่าคนทั่วไปที่เป็นปกตินะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยร่างกายก็อ่อนแอมาติดเชื้อปุ๊บเขาก็ไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นมาสู้เขาก็อาจจะเสียชีวิตหรือเจ็บป่วยหนักได้ดังนั้นเนี่ยเราจึงโฟกัสไปที่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับหลังจากนั้นเนี่ยกลุ่มที่จะยากนิดนึงในช่วงนี้นะครับก็คือกลุ่มของประชาชนทั่วไปอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเห็นใจกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่2เถอะนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะอยากฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่ากลุ่มที่2เนี่ยเขาเป็นแล้วเขามีโอกาสเสียชีวิตสูงนะครับเราก็ไม่อยากให้เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่ากลุ่มที่3ทุกคนเนี่ยจะไม่เห็นใจนะครับเพียงแต่ว่าผมอาจจะต้องใช้คำว่าเราขอความเข้าใจนะครับว่าเรามีระบบในการจัดการเรื่องของการสาธารณสุขเนี่ยโดยเราเอาคนแข็งแรงมากๆไว้ข้างหลังเพราะว่าเราไม่สามารถฉีด70ล้านคนพร้อมๆกันทีเดียวกันในวันเดียวกันได้นะครับถ้าใครที่มีโอกาสเข้าใจหลังบ้านในการทำงานของหมอพยาบาลนะครับรวมไปถึงบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเรื่องต่างๆเราจะเข้าใจว่าการที่เราจัดการวัคซีนเนี่ยไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะครับมีปัญหาทุกขั้นตอนเพราะวัคซีนเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนครับก็เราจริงๆเราทำเราพยายามทำอยู่แล้วนะครับในการบอกให้ประชาชนตัดสินใจในการฉีดวัคซีนหนึ่งคือเราบังคับคนไม่ได้ในการที่จะมาฉีดหรือไม่ฉีดนะครับสองคือเราก็พยายามออกข่าวถ้าใครไปติดตามข่าวไม่ว่าจะเป็นของสบค.กระทรวงสาธารณสุขนะครับหรือแม้แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยก็มีความปลอดภัยในระดับสูงผมใช้คำนี้นะครับคือวัคซีนทุกตัวในโลกนี้ที่ผลิตขึ้นมาในสภาวะฉุกเฉินวัคซีนเนี่ยต้องเรียนก่อนว่าวัคซีนโควิดเนี่ยเราผลิตขึ้นมาเนี่ยไม่ใช่ว่าเราพยากรณ์ว่าจะเกิดโควิดแล้วผลิตในระยะเวลา10ปี20ปีแต่เราผลิตขึ้นมาเนี่ยหลังจากที่มันมีการระบาดเกิดขึ้นใช่ไหมทีนี้พอมันระบาดเกิดขึ้นปุ๊บเราก็รู้ตัวแล้วครับว่าเราต้องหาวิธีหยุดยั้งการระบาดก็ผลิตวัคซีนปัญหาคือวัคซีนหนึ่งตัวเนี่ยจริงๆแล้วใช้ระยะเวลาในการผลิตเนี่ยมากกว่านี้เยอะครับเราต้องใช้ตัวอย่างในการทดลองเราต้องทดลองด้วยรูปแบบที่ตามที่ WHO องค์การอนามัยโลกกำหนดนะครับแต่ปัญหาคือสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งองค์การอนามัยโลกเองก็ดีบริษัทวัคซีนเองก็ดีแม้แต่คนที่อยู่ใน WHO ที่เป็นประเทศต่างๆที่เข้าร่วมโครงการอยู่เนี่ยเราก็มีความเห็นตรงกันว่าสุดท้ายแล้วถ้าเรายังผลิตในรูปแบบเดิมเนี่ยเราจะได้ฉีดเข็มแรกเนี่ยในอีกน่าจะเป็นปลายปีนี้ของโลกนะเข็มแรกของโลกในแต่ละยี่ห้อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราตัดนู่นตัดนี่แล้วมันไม่มีความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถที่จะย่นระยะเวลาได้ทีนี้ก็มาถึงคำถามว่าแล้วองค์การอนามัยโลกคิดยังไงองค์การอนามัยโลกก็บอกว่าเฮ้ยก็โอเคนะถ้าคุณจะตัดนู่นตัดนี่ออกบ้าง
แต่ว่ายังเกิดความปลอดภัยอยู่นะครับเพราะนั้นเนี่ยแทนที่จะทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างนะครับแล้วก็เว้นระยะไปอีก3เดือนไปทดสอบใหม่ก็ไม่เป็นไรตัดตรงนี้ออกทดสอบไปเลยทีเดียวถ้าไม่มีผลข้างเคียงก็ถือว่าพอไปได้แต่วัคซีนทุกตัวยังคงต้องพัฒนาเหมือนวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับก็ต้องมีวัคซีนโควิด1 2 3ไข้หวัดใหญ่ก็มีฮะสายพันธุ์ A B C ไปเรื่อยครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกและหมอระดับเรียกว่าระดับโลกเขายอมรับก็ถือว่าปลอดภัยในระดับสูงครับเราเชื่อว่าหมอระดับโลกเนี่ยเขาไม่เอาชีวิตคนมาล้อเล่นแน่นอนเพราะนั้นเนี่ยมาประกอบกับสิ่งที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราเนี่ยจะต้องมานั่งพิจารณาด้วยว่าแล้ววัคซีนแต่ละตัวเนี่ยมีความปลอดภัยขนาดไหนเราก็พยายามจะดูบริษัทที่เขามีมาตรฐานในการผลิตเนี่ยที่ข้ามขั้นตอนน้อยที่สุดหรือไม่ข้ามขั้นตอนเลยซึ่งก็เรียนยืนยันนะครับว่า2ตัวแรกที่ประเทศไทยเอาเข้ามาก็คือตัวซิโนแวคกับตัวแอสตราเซเนกาเนี่ยก็จะเป็น2ตัวที่วัคซีนเขาไม่ได้ข้ามขั้นตอนการผลิตนะครับแล้วก็เป็นวัคซีนที่ผลิตด้วยสภาวะปกติรวมไปถึงเป็นเชื้อตายซึ่งเชื้อตายแล้วก็คือฉีดศพโควิดเข้าไปเพื่อให้ร่างกายรู้ว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมันจะมีเชื้อแบบนี้เข้ามาคุณสร้างภูมิคุ้มกันนะก็อาจจะมีบ้างที่มีไซด์เอฟเฟกต์นะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่ที่ฉีดเนี่ยก็เห็นเต็มที่ก็คือตัวร้อนนะครับอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คงมีบ้างแต่ว่าไม่ได้มีอะไรรุนแรงยังไม่มีเคสในการเสียชีวิตจากโควิดนะครับแล้วก็ผมเรียนว่าไม่รู้ว่าใครจะเชื่อบ้างแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยสุดท้ายเราพิสูจน์ได้เพราะมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์นะครับคุณหมอเขาก็ยืนยันว่าหลายเคสที่มีการเสียชีวิตไม่ได้เกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับสุดท้ายเนี่ยครับก็เรียนว่าวัคซีนทุกชนิดนะครับผลิตออกมาเนี่ยหลังจากที่มีการกลายพันธุ์หรือเปลี่ยนสายพันธุ์แล้วก็ต้องเรียนว่าตัวเชื้อโรคนะครับโควิดบ้างนะครับไข้หวัดใหญ่บ้างเนี่ยก็เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่มีการพัฒนาสายพันธุ์ตัวเองเพื่อความอยู่รอดนะครับเราก็ต้องไล่ตามเข้าไปเรื่อยๆแหละครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเรียนว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นจุดที่เราสามารถหยุดให้ไม่มีการติดต่อหรือสามารถทำให้โรคนี้หายไปจากโรคนี้หายไปจากโรคของเราได้นะครับแต่จะเป็นการป้องกันนะครับอย่างแรกเลยครับวัคซีนเนี่ยฉีดไปปุ๊บเนี่ยท่านโอกาสที่จะเชื้อจะลงปอดเนี่ยจะน้อยละนะครับมีงานที่มีสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยก็คือว่ามีคนจีนที่ฉีดตัวซิโนฟาร์มนะครับแล้วก็มาในประเทศไทยปรากฏว่ามาอยู่เสร็จปุ๊บก็ติดโควิดนะครับฉีดแล้วนะครับติดโควิดพอติดโควิดเสร็จปรากฏว่าคนในครอบครัว6คนเนี่ยก็หนักหลายคนนะครับ3คนเนี่ยหนักปรากฏว่าคนนี้ก็ไม่หนักนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องพิสูจน์นะครับว่าคุณก็ติดนะแต่ว่าอาจจะไม่หนักหรือรวมไปถึงตัวอื่นครับไม่อยากจะเอ่ยชื่อครับเดี๋ยวจะกลายเป็นเรื่องเวลากันไปแต่ว่าวัคซีนทุกตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าฉีดแล้วจะไม่มีโอกาสติดก็ติดนะครับส่วนถ้ามันพัฒนาสายพันธุ์ไปเราก็เดี๋ยวจะมีทางบริษัทก็จะพัฒนามาเองครับอาจจะไม่ใช่เฉพาะแค่10บริษัทที่อยู่ในโลกนี้อาจจะมีการเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องโรคติดต่อเนี่ยเขาก็จะต้องหาทางจัดสรรขึ้นมาครับแล้วเราก็คิดว่าถ้าพัฒนาสายพันธุ์ไปก็อาจจะไม่ได้รุนแรงมากขนาดนี้ถ้าทุกคนมีภูมิเราไม่ได้มีปัญหากับคนภายในประเทศนะครับถึงแม้แต่หลายคนอาจจะรู้สึกว่าเราทำงานแล้วท่านอาจจะไม่ถูกใจมากนักอันนี้เราเข้าใจกันดีแต่ปัญหาของเราคือเราต้องสู้กับการที่จะช่วยกันในการแสวงหาวัคซีนช่วยกันในการที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเรากลับฟื้นสู่สภาพเดิมให้ได้นะครับ
เห็นไหมคะทุกคนในแวดวงสาธารณสุขพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะว่าการฉีดวัคซีนโควิด-19ฉีดดีกว่าไม่ฉีดเพราะถ้าหากว่าคุณฉีดแล้วเนี่ยโอกาสการติดเชื้อก็จะลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดติดเชื้ออาการก็จะรุนแรงน้อยกว่าคนที่ไม่ได้ฉีดเสี่ยงต่อการเสียชีวิตน้อยลงด้วยแล้วไม่ใช่เฉพาะเพียงแค่ป้องกันแต่ตัวเราเท่านั้นแต่ยังสามารถป้องกันคนที่เรารักได้ด้วยคุณหมอยงผู้วรวรรณบอกไว้นะคะว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่เราสามารถฉีดได้เร็วที่สุดค่ะช่วยเหลือได้หลายอย่างทีเดียวช่วยทั้งเราทั้งคนที่เรารักช่วยประเทศชาติด้วยเพราะอะไรเพราะจะลดการสูญเสียทั้งทางร่างกายสุขภาพเศรษฐกิจและสังคมช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะธนาคารสงเคราะห์จัดทำโครงการกองทุนเพื่อที่อยู่อาศัยแบงก์ออนแบงก์ยกระดับคุณภาพชีวิตคนในชุมชนด้วยการให้ยืมเงินจากกองทุนนำไปปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านให้มีสภาพที่น่าอยู่อาศัยและเงินก้อนนี้จะถูกหมุนเวียนไปซ่อมแซมบ้านหลังอื่นๆเพื่อส่งต่อความสุขให้ชุมชนอย่างยั่งยืนไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารที่อยู่ในหัวใจของคนไทยจากจุดเริ่มต้นของความห่วงใยที่ธนาคารออมสินได้ส่งมอบให้คนไทยผ่านการปลูกฝังวินัยแห่งการออมผลักดันทุกความมุ่งมั่นให้มีความหมายและสานต่อทุกฝันเพื่อส่งต่อความอุ่นใจในทุกช่วงเวลา108ปีธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมสวัสดีทุกคนนะครับพี่อั๋นภูนาถคุณพลินนะครับวันนี้มาบริจาคเลือดหรือว่ามาบริจาคโลหิตอยู่ที่โรงพยาบาลวชิรพยาบาลนะครับก็ด้วยความตั้งใจเลยครับจริงๆเป็นคนกลัวเข็มนะแต่ขนาดกลัวเข็มยังมาเลยเพราะรู้ว่าตอนนี้สามารถพูดได้ว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตนะครับของความต้องการเลือดทุกหมู่เลยนะครับเนื่องจากว่าก็อย่างที่เราทราบกันนะฮะโดยปกติแล้วโดยมาตรฐานในช่วงเวลานี้เลือดก็ไม่พออยู่แล้วถ้าพูดกันตรงๆเลือดไม่เคยพออยู่แล้วด้วยและโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่เรา work from home กันอยู่บ้านเยอะกันแล้วเราก็มีความระมัดระวังซึ่งจริงเป็นเรื่องที่ดีแต่พอเราระวังก็ทำให้คนมาบริจาคเลือดน้อยลงหรือแม้แต่เขาออกไปรับบริจาคเลือดตามหน่วยงานตามออฟฟิศตามสำนักงานหรือหน่วยงานต่างๆได้น้อยลงขึ้นไปอีกนะครับก็เลยทำให้เลือดเนี่ยน้อยลงมากจนน่าตกใจอยู่ในขั้นที่น่าเป็นห่วงเลยเลยอยากเชิญชวนทุกคนให้ตั้งใจออกมานะครับคือระวังถูกต้องแล้วมาก็มาด้วยความระวังเต็มรูปแบบครับแล้วก็บางคนบอกโอ๊ยมาโรงพยาบาลน่ากลัวหรือเปล่าผมว่าโรงพยาบาลต้องเป็นสถานที่ที่สะอาดที่สุดจริงๆนะครับแล้วเขาก็แยกไว้เป็นสัดเป็นส่วนเลยก็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วชวนกันมาหรือถ้ารู้สึกว่าการชวนกันมามาคนเดียวสบายใจกว่าเอางั้นมาคนเดียวแต่เป็นอันว่าใครก็ตามเห็นข้อความนี้ช่วยกันนะครับเป็นอีกหนึ่งทางที่เราสามารถช่วยกันได้ไม่ได้แปลว่าผู้ป่วยที่เป็นโควิดต้องการนะครับแต่ว่าในทุกๆความต้องการที่เกิดขึ้นโรคอื่นๆที่เป็นโรคประจำตัวหรือเกิดมาพร้อมกับความจำเป็นที่ต้องรับการใช้เลือดหรือโลหิตเป็นประจำมีอยู่เยอะแยะมากมายและบุคคลเหล่านั้นยังอยู่เราต้องใช้ชีวิตต่อไปถ้าเราพร้อมและสามารถบริจาคกันได้อย่าลืมมากันนะครับสำหรับวิธีการสถานที่วันเวลาเดี๋ยวให้คุณหมอเมสันบอกรายละเอียดครับก็ถ้าผู้ใดที่สนใจนะครับที่บริจาคเลือดนะครับก็ติดต่อธนาคารเลือดของวชิรพยาบาลได้นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ02-244-3127-8นะครับเรารับบริจาคทุกวันราชการนะครับจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8-16 นาฬิกานะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือท่านที่เป็นเจ้าของกิจการห้างร้านต่างๆนะครับที่มีพนักงานอยู่เยอะๆนะครับถ้าเกิดพนักงานของท่านเนี่ย
ยินดีจะบริจาคเลือดถึงสัก50คนขึ้นไปจริงๆแล้วช่วงนี้เราลดเหลือ30คนแล้วก็ออกไปนอกสถานที่แล้วนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับทางเบอร์ที่02-244-3127-8นะครับเราจะส่งหน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ออกไปรับบริจาคเลือดนอกสถานที่ได้เลยครับในสถานการณ์ปัจจุบันที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีความรุนแรงยอดผู้ป่วยแต่ละวันล้วนแล้วแต่สะท้อนถึงวิกฤตที่คนไทยต้องเผชิญต่อไปอย่างไม่รู้อนาคตแต่ไม่ว่าปัญหาจะหนักขนาดไหนเราจะสามารถฝ่าฟันก้าวผ่านไปได้ด้วยความรักสามัคคีและน้ำใจที่มีให้กันเสมอเพราะฉะนั้นในวันนี้รายการคนหลังข่าวเราจึงรวบรวมโรงพยาบาลต่างๆที่รับภาระหนักในการต่อสู้กับโรคร้ายครั้งนี้ที่หลายแห่งต้องการแรงสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาในด้านต่างๆมาดูกันค่ะว่าเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือโรงพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยโควิด-19 ได้อย่างไรบ้างโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเปิดรับบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในอาคารโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ระลอก3โดยสามารถบริจาคเงินได้ที่บัญชีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติวงเล็บกองทุนบริจาคธนาคารทหารไทยเลขที่บัญชี0502000029และธนาคารกรุงเทพ0910018888โดยใบเสร็จสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าถ้าหากต้องการนำสิ่งของจำเป็นเช่นหน้ากากอนามัยหรืออุปกรณ์การแพทย์มาบริจาคด้วยตนเองสามารถเดินทางไปได้ที่ห้องรับบริจาคของโรงพยาบาลโดยใบเสร็จสามารถใช้ลดหย่อนภาษีได้2เท่าสำหรับผู้ที่สนใจบริจาคเลือดก็สามารถบริจาคได้ที่ชั้น2อาคารดุลโสภาคโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเช่นกันโดยผู้ที่ต้องการจะบริจาคเลือดเป็นหมู่คณะขอให้ติดต่อนัดหมายไปที่หมายเลขโทรศัพท์029269128ในวันและเวลาราชการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เปิดช่องทางการรับบริจาคหลากหลายช่องทางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้ป่วยและช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ทั้งการบริจาคเงินสมทบทุนในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 และการบริจาคสิ่งของจำเป็นอาทิเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์หน้ากากอนามัยอาหารแห้งอาหารปรุงสำเร็จและของใช้อื่นๆสำหรับคนที่สนใจสามารถร่วมบริจาคได้ตามรายละเอียดของแต่ละโครงการดังต่อไปนี้โครงการเพื่อสมทบทุนรักษาพยาบาลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 เครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยร่วมบริจาคหน้ากาก N95 สำหรับใช้ในโรงพยาบาลเพื่อช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ในการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19ร่วมแบ่งปันน้ำใจอาหารปรุงสำเร็จอาหารแห้งและสิ่งของอื่นๆให้แก่ทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์โควิด-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมกันนี้ยังมีการเปิดรับเงินบริจาคเพื่อนำไปรักษาพยาบาลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นมากทั้งค่ายาเวชภัณฑ์อุปกรณ์การแพทย์และกระบวนการที่เกี่ยวข้องสามารถบริจาคได้ที่บัญชีโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยพร้อมส่งหลักฐานโอนเงินผ่านทางไลน์ฝ่ายการเงินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลศิริราชมหาวิทยาลัยมหิดลประกาศขอรับบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19 ที่เพิ่มจำนวนมากยิ่งขึ้นเช่นหน้ากากอนามัย N95เฟสชิลชุด PPE ชุดป้องกันการติดเชื้อเวชภัณฑ์อาหารแช่แข็งภาชนะไบโอหรือภาชนะย่อยสลายได้ทางนี้ติดต่อบริจาคได้ที่สำนักผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชในวันและเวลาราชการพร้อมกับรับบริจาคเงินสมทบกองทุนศิริราชสู้ภัยโควิดผู้สนใจบริจาคด้วยตนเองได้ที่ศิริราชมูลนิธิตึกมหิดลบำเพ็ญชั้น1โรงพยาบาลศิริราชหรือผ่านบัญชีศิริราชสู้ภัยโควิด
โรงพยาบาลรามาธิบดีขอเชิญทุกคนร่วมบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนการป้องกันการวิจัยและรักษาโรคโควิด-19 โดยเชิญบริจาคได้ที่ www.ramafoundation.or.th สามารถโอนเงินชื่อบัญชีมูลนิธิรามาธิบดีธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี0903500155ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี8792004483ธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชี026305216 3ติดต่อรับใบเสร็จเพื่อใช้ลดหย่อนภาษีได้ที่ LINE @lamafoundation สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022011111มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าขอเชิญร่วมสมทบทุนเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้ากรมแพทย์ทหารเรือร่วมบริจาคเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยชื่อบัญชีมูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้าเลขที่บัญชี 040-2-00002-0บริจาคสิ่งของและอุปกรณ์การแพทย์ได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าโทร02-475-2576 063-442-2614ขณะนี้ผู้ป่วยวิกฤตหนักจากโรคโควิด-19 ต้องการเตียง ICU เพื่อรองรับผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตที่เพิ่มมากขึ้นทุกวันโรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขได้รับนโยบายดูแลผู้ป่วยอาการหนักแต่เนื่องจากเตียง ICU ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยหนักที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วโรงพยาบาลราชวิถีจึงจำเป็นต้องเร่งสร้าง ICU สนามที่เป็นห้อง Negative Pressure หรือห้องแรงดันลบเพื่อรองรับกลุ่มผู้ป่วยหนักเพื่อต่อลมหายใจกลางลานจอดรถในโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลราชวิถีขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสร้าง ICU สนามสู้มหันตภัยโควิด-19 บริจาคได้ที่บัญชีเงินบริจาคของโรงพยาบาลระบุว่าสู้โควิด-19 เลขที่บัญชี674-078-1923ธนาคารกรุงไทยสาขาโรงพยาบาลเด็กร่วมใจสู้มหันตภัยโควิด-19 ปิดท้ายกันเช่นเคยนะคะสำหรับช่องทางในการบริจาคเงินสิ่งของรวมถึงโลหิตเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ที่จะรวมถึงผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ด้วยค่ะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีได้พูดถึงเรื่องของการหยิบยกให้การฉีดวัคซีนโควิด-19 เป็นวาระแห่งชาติที่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งดำเนินการกระจายวัคซีนไปฉีดให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้เร็วที่สุดและมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้นในประเทศไทยให้เร็วที่สุดประเทศไทยของเราถึงจะสามารถเดินไปข้างหน้าได้นะคะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะให้ช่วยกันรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนไปรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ค่ะตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นและอยากจะให้พี่น้องประชาชนสบายใจมั่นใจได้เรื่องความปลอดภัยของวัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลนำเข้ามาในเวลานี้เพราะได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วทั้งจากต่างประเทศรวมถึงในประเทศไทยด้วยนะคะตอนนี้ก็เลยต้องมาเชิญชวนคุณผู้ชมกันแต่ถึงแม้จะฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้วก็ห้ามประมาทโดยเด็ดขาดถ้าเกิดเป็นไปได้เหมือนที่ฉันเลยทำงานอยู่ที่บ้าน work from home stay at home ค่ะแต่ถ้าเกิดจำเป็นต้องออกนอกบ้านต้องออกนอกเคหสถานอย่าลืมนะคะให้สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยยิ่งถ้าเกิดไปในที่ที่มีคนเยอะๆอะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ให้ใส่หน้ากากแบบ2ชั้นเลยหน้ากากอนามัยทางการแพทย์สวมใส่ไว้ด้านในแล้วก็ทำด้านนอกที่หน้ากากผ้าจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ได้สูงถึง96%ในขณะเดียวกันก็ให้ล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างทางสังคมและสแกนไทยชนะนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการคนหลังข่าวแล้วพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิม 14:30 ถึง 15:30 ที่นี่ TNN ช่อง16สวัสดีค่ะWe'll be right back.
แปลกใจถ้าได้พบกับคนแปลกหน้าอย่างเราในชุมชนของคุณธนาคารอาคารสงเคราะห์มุ่งมั่นพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในโครงการ1อาชีพ1ชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยการมีบ้านและอาชีพที่มั่นคงไม่ใช่แค่หน้าที่แต่คือความห่วงใยธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้าน